เรื่องราวของหยกประจำวันถึงแม้ว่าหยกสอบเข้ามัธยม4ได้เป็นที่1ในสายศิลป์จีนก็ไม่มีสิทธิ์เรียนต่อเพราะศาลสั่งขังต่อล่าสุดมีข้อความจากทนายทรายกุณฑิกานุจจรัตคอนเฟิร์มแล้วว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้ขังน้องหยกต่อตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมคิดว่าน้องคงไม่มีสิทธิ์ได้เรียนชั้นมัธยมที่4แล้วถึงแม้จะสอบเข้าได้ที่1ในสายศิลป์จีนเพราะคงไม่ทันวันที่16พฤษภาคมนี้แน่ๆสายจะเข้าไปเยี่ยมน้องพรุ่งนี้เพื่อแจ้งข่าวใครจะฝากอะไรบอกได้นะคะสำหรับข่าวแจกแถลงของสื่อมวลชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามที่เด็กหญิงทอทงวงเล็บธนรบได้ถูกดำเนินคดีต่อศาลเยาวชนครอบครัวกลางในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 368และพระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493 มาตรา4และมีการสื่อในสังคมออนไลน์กล่าวถึงการใช้ดุลพินิจของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในการออกหมายจับและครอบคุมเด็กหญิงธนรบว่ากระทำโดยมิชอบนั้นวงเล็บก่อนจะอ่านต่อขอพูดก่อนว่าหยกถูกจับในฐานะที่ไปอ่านแถลงการหน้าองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินกลางเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอออกหมายจับเด็กหญิงธนรบต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยอ้างว่าเมื่อวันที่23มกราคมพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งที่1ให้เด็กหญิงธนรบมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่2กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาแต่เด็กหญิงธนรบไม่ได้ไปตามหมายเรียกไม่แจ้งเหตุขัดข้องพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ให้เด็กหญิงธนรบไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาในครั้งนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีหนังสือขอแจ้งเหตุขัดข้องไม่อาจมาพบพนักงานสอบสวนด้วยเหตุผลว่าเด็กหญิงธนรบอยู่ระหว่างเตรียมและสอบวัดผลปลายภาคเรียนระดับมัธยมที่3ต่อเนื่องรายงานตัวเพื่อเข้าการศึกษามัธยมที่4ทำให้ไม่สามารถพนักงานสอบสวนได้จึงขอเลื่อนเป็นวันที่9เมษายน2566เวลา10นาฬิกาแต่กลับปรากฏว่าหลังเลื่อนนัดเพียง3วันวันที่18กุมภาพันธ์2566เวลาประมาณ15นาฬิกาเด็กหญิงธนรบไปทำกิจกรรมหน้าองค์การสหประชาชาติอันแสดงให้เห็นว่าการขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนครั้งที่2เป็นการประวิงเวลาศาลพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธารามพิจารณาอาญามาตรา66และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความอาญาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา267เห็นว่ากรณีมีเหตุให้ออกหมายจับจึงอนุญาตให้ออกหมายจับเด็กหญิงธนรบตามคำขออันเป็นการออกหมายจับโดยชอบต่อมาเมื่อวันที่28มีนาคมเด็กหญิงธนรบถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและควบคุมตัวมายังศาลเยาวชนครอบครัวกลางเมื่อวันที่28มีนาคม2566ศาลได้ตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.มาตรา73ศาลตั้งที่ปรึกษาแก่เด็กหญิงธนรบแม้เด็กหญิงธนรบปฏิเสธการลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งที่ปรึกษาแต่ถือว่าศาลได้แต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายเห็นว่าการจับและปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายในวันตรวจสอบการจับเด็กหญิงธนรบไม่มีบิดามารดาผู้ปกครองบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วยมาศาลมีเพียงนายสอเสือแถลงต่อศาลว่าเป็นคนรู้จักและเป็นบุคคลที่เด็กหญิงธนรบไว้วางใจมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองชั่วคราวเนื่องจากมารดาของเด็กหญิงธนรบป่วยไม่สามารถมาศาลในวันดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดเจนว่าเด็กหญิงธนรบอยู่ในปกครองของมารดาไม่ปรากฏว่านายสอเสือเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายหรือเป็นบุคคลที่เด็กหญิงธนรบอาศัยอยู่ด้วยศาลไม่อาจมอบตัวเด็กหญิงธนรบให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองบุคคลซึ่งเด็กหญิงธนรบอาศัยอยู่ด้วยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
ได้ศาลจึงมีคำสั่งให้ส่งเด็กหญิงธนรบไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนบ้านปราณีข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อมาว่านับตั้งแต่วันจับกุมจนถึงปัจจุบันมารดาของเด็กหญิงธนรบไม่เคยมาศาลเพื่อติดต่อขอรับตัวเด็กหญิงธนรบไปดูแลทั้งยังไม่มีบุคคลใดมายื่นคำร้องขอปล่อยตัวเด็กหญิงธนรบชั่วคราวการควบคุมตัวเด็กหญิงธนรบจึงเป็นไปโดยชอบอันหนึ่งเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนคดีนี้บิดามารดาผู้ปกครองบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหญิงธนรบอาศัยอยู่ด้วยสามารถแสดงตนขอรับตัวเด็กหญิงธนรบไปอยู่ในการดูแลตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวนอกจากนี้ผู้ส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กหญิงธนรบมีสิทธิ์ขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวเด็กหญิงธนรบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา106รู้ทั้งรู้ว่าเด็กปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจศาลโดยการนั่งหันหลังให้ศาลยังทำแบบนี้ก็คือเรียกว่าทำลายอนาคตกันแบบเลือดเย็นดีๆนี่เองต่อคำชี้แจงของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางณตึกอธิกิจแสวงสุขได้เขียนว่าศาลบอกว่าไม่มีคนไปประกันแต่ศาลไม่พูดว่าไม่ต้องมีคนประกันศาลก็มีอำนาจปล่อยตัวได้รายละเอียดการชี้แจงเรื่องของศาลกฤษดางนุจจรัตน์ทนายด่างได้เขียนเรื่องนี้ว่าคำร่างนี้คือคำชี้แจงของศาลเยาวชนครอบครัวกลางต่อกรณีของหยกเด็กหญิงวัย15ปีผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของหยกมาหลายครั้งผมเห็นว่าคำชี้แจงของศาลเยาวชนยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ไทยเป็นภาคีและให้สัตยาบันไว้ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและพิจารณาคดีเด็กที่สำคัญที่สุดในคำชี้แจงผมไม่เห็นความเมตตากรุณาหรือความเข้าใจในเด็กและเยาวชนของชาติในคำชี้แจงเลยในวันเดียวกันผมดูข่าวทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งมีรายงานข่าวว่าตำรวจสายตรวจโรงพักแห่งหนึ่งในนครปฐมแจ้งว่ามีเด็ก6ขวบมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครองตำรวจท่านนั้นไปพบเด็กก็เจอว่ามีของดังกล่าวจริงในภาพข่าวผมเห็นเด็กตำรวจท่านนั้นเดินไปที่เด็กนั่งอยู่ด้วยที่นั่งอยู่ด้วยความตกใจกลัวและเครียดสิ่งที่ตำรวจท่านนั้นทำคืออะไรท่านเดินไปลูบหัวเด็กพูดคุยอย่างมีเมตตาสักพักเด็กมีท่าทีดีขึ้นอย่างมากตอนจบข่าวรายงานว่าตำรวจท่านนั้นกลับไปโดยไม่ได้จับหรือควบคุมตัวเด็กไปโรงพักท่านบอกว่าท่านตัดสินใจไม่จับเด็กไปโรงพักเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแน่นอนการมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบครองถือเป็นอาชญากรรมและเป็นภัยร้ายแรงผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังกรณีนี้ต้องถูกสอบสวนดำเนินคดีแต่การจับกุมเด็ก6ขวบไปโรงพักทันทีแม้เป็นหน้าที่แต่ก็เป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อเด็กและสังคมผมเคารพและชื่นชมตำรวจท่านนั้นเต็มหัวใจสิ่งที่ผมพูดข้างต้นไม่ทราบศาลเยาวชนหรือตำรวจสำราญราษฎร์จะเข้าใจหรือไม่ข้ออ้างว่าหยกขอเลื่อนการไปพบตำรวจแต่กลับไปทำกิจกรรมหน้าองค์การสหประชาชาติเป็นการประวิงเวลาการพิจารณาคดีจึงเป็นเหตุให้ออกหมายจับหยกนั้นผมว่าฟังไม่ขึ้นท่านได้ตรวจสอบไหมว่ากิจกรรมที่เด็กไปทำนั้นเด็กต้องการฟ้องร้องต่อนานาชาติว่ารัฐไทยทำอะไรกับเด็กซึ่งเป็นสิทธิที่เด็กอย่างหยกสามารถทำได้เพื่อป้องกันตนเองเพราะรัฐไม่ใส่ใจเธอท่านตอบได้ไหมว่าตอนที่ตำรวจลุกลี้ลุกลนออกหมายจับหยกท่านได้ขอให้ออกตั้งแต่28กุมภาแล้วทำไมมาจับเด็ก28มีนานานถึง1เดือนเพราะอะไรหรือมันไม่จำเป็นต้องรีบเร่งอย่างที่ชี้แจงท่านว่าการตรวจสอบการจับกลุ่มแล้วท่านได้ตรวจสอบไหมว่าเขาจับกลุ่มเด็กอย่างไรรุนแรงขนาดไหนซึ่งเป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมายท่านคงตอบไม่ได้เพราะท่านไม่เข้าใจและไม่สนใจผมเห็นว่าข้อกฎหมายต่างๆที่ท่านอ้างมานั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านชี้แจงอีก 2-3 วันหลังเลือกตั้งคือวันที่หยกจะเปิดเทอมเข้าไปเรียนพร้อมกับเพื่อนๆถ้าเด็กไม่ได้เข้าเรียนและเสียโอกาสในชีวิตสังคมก็คงเข้าใจว่าใครต้องรับผิดชอบในอาชญากรรมนี้ผมขอชื่นชมนายตำรวจตามข่าวที่ตัดสินใจไม่จับเด็กไปโรงพักในทันทีผมเห็นด้วยกับท่านว่ามันไม่มีประโยชน์ใดท่านได้ทำให้สังคมเห็นว่าการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่กล้าหาญของท่านทำให้สังคมไทยมีความหวังและเปลี่ยนแปลงได้
ขอบพระคุณมากครับกิตดางนุจจรัตติดตามพฤษภาคม2566หวังว่าการกระตุกต่อมสำนึกความเมตตาคงจะมีเกิดขึ้นบ้างกับคนบางคนแต่นั่นแหละศาลอยู่ใต้ตีนใครบางคนและเขาสั่งมาให้ทำอย่างนี้ศาลก็ต้องทำตามก็แค่นั้นเองเพราะประเทศนี้มันมีคนที่ใหญ่เหนือรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นตุลาการอย่างศาลเมื่อคนเหล่านี้ไปอยู่ใต้ตีนคนคนนั้นและคนนั้นไม่ตกอารมณ์ทุกอย่างก็เป็นไปแบบนี้ในสถานการณ์50เมตรสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยในการเลือกตั้งนั้นมีคนบอกว่าพูดให้ลงลึกกว่านั้นอีกนโยบายการเมืองดีของก้าวไกลมีการคิดมาอย่างลึกซึ้งเชื่อมโยงเป็นระบบอยู่แล้วเอาแค่การให้ใบแดงในพลเกษียณ7ปีค่อยลงการเมืองได้การรีดไขมันงบกองทัพที่คุณเศรษฐาบอกว่าสุดโต่งแต่ที่จริงนี่คือการลดขีดความสามารถทหารที่จะแทรกแซงการเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยปรับเปลี่ยนเป็นกองทัพแบบโลกสากลกำลังพลชั้นผู้น้อยก็เลี้ยงตัวได้มีศักดิ์ศรีไม่ได้คิดมาลอยๆแค่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อเอาหล่อหรือตามก้นใครกลัวตกเทรนด์แต่การยอมรับยอมชนเรื่องยากครั้งเดียวเพื่อป้องกันการรัฐประหารที่ทำให้ประชาชนทุกข์ยากแบบตลอดกาลบก.รายจุดพูดถึงการลุ้นคะแนนว่าฝั่งประชาธิปไตยเขาลุ้นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลใครจะได้คะแนนมากกว่ากันฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาลุ้นว่าประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติใครได้มากกว่ากันเช่นเดียวกันสำหรับนักตรึกเศรษฐกิจใบตองแห้งที่ขายคนเรียกว่าใบตองส้มอันนี้ชูก้าวไกลมาเลยยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยคือเลือกก้าวไกลให้มากที่สุดอย่างน้อยก็ปาร์ตี้ลิสต์เพราะทุกคะแนนจะทิ่มแทงไปถึงที่คนที่คุณรู้ว่าเขาคือใครอ๋อไอ้ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเองไม่ใช่แค่ประยุทธ์แต่ให้เขาวงเล็บผู้ใหญ่บ้านรู้ว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าคน10ล้านขึ้นไปเลือกก้าวไกลมันจะกระแทกไปหมดทั้งทหารทั้งศาลรัฐราชการองค์กรอิสระเครือข่ายการรัฐประหารแม้เราไม่มีปืนไม่มีกฎหมายเอาชนะแต่นี่ไงคนที่พร้อมจะท้าทายพวกคุณจะปรับตัวไหมหรือจะปกครองประเทศที่ไม่มีมนุษย์เพราะแม้แต่ลูกหลานทหารศาลก็เลือกก้าวไกลพูดอย่างนี้ไม่ได้ดูแคลนเพื่อไทยเพื่อไทยวางเป้าชนะเลือกตั้งดึงคนวงกว้างด้วยเป้าหมายเศรษฐกิจปากท้องมองว่าความฝันไปถึงดวงดาวเป็นไปไม่ได้ขณะที่ก้าวไกลวางเป้าว่าชนะยิ่งกว่าชนะเลือกตั้งเพื่อไทยเป็นฐานรองรับชนะเลือกตั้งแต่ก้าวไกลเป็นบันไดไปสู่การต่อสู้เพื่อความหวังนั่นคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนี้อย่างแท้จริงสุดท้ายก็อยู่ที่พวกเราในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงจะตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกพรรคไหนเอาแค่ข้าวในจานให้พออิ่มหรือเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กันเสียทีเราไปดูวินาทีตั้งแต่การเปิดประตูเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคก้าวไกลจนถึงภาพรวมว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรสำหรับคลิปการหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่เป็นการปราศรัยใหญ่ปู่แอดนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้3คลิปเลือกเอานะครับว่าอยากฟังใครบ้างอยากฟังปิยบุตรธนาธรก็มีอยากฟังอมรัตน์โชคประมิตรกุลไหมสิริกัญญาก็มีหรือจะฟังชัยธวัฒน์กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เลือกฟังตามใจชอบนะครับคลิปก่อนหน้านี้และเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูการเปิดประตูเวทีปราศรัยใหญ่ที่อาคารเวสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นของพรรคก้าวไกลที่กล้าพูดเลยว่าคนนับหมื่นคนลังไหลเข้าไปเพียงไม่กี่นาทีหลังจากเปิดประตูทุกที่นั่งก็เต็มเรียบร้อยนี่คือเวทีประวัติศาสตร์ที่ประชาชนร่วมเขียนความหวังของพวกเขาไว้ด้วยกันผ่านตัวแทนที่ชื่อว่าสถาบันทางการเมืองคือพรรคก้าวไกลเราไปชมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นไม่กี่นาทีนี้สำหรับแต่ละท่านที่ขึ้นปราศัยปู่แอดจนตอจะขออนุญาตมานำเสนอเป็นแต่ละลายต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปิยบุตรแสงกนกุลธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพิธาลิ้มเจริญรัตน์รวมถึงท่านอื่นๆเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับเชิญชมได้เลยครับ
เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ยิ่งก้าวไกลได้คะแนนเสียงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ทุกพรรคการเมืองหันมาผลิตและผลักดันนโยบายแบบก้าวไกลเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราอยากให้มีพรรคการเมืองมาทำนโยบายแบบก้าวไกลเยอะๆครั้งนี้ต้องเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายและมีสถาปนิกที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบได้เขียนว่าในฐานะที่ออกแบบเวทีมานานชื่นชอบเวทีวงกลมเป็นพิเศษแทบไม่น่าเชื่อว่าพรรคนี้จะทำให้ประทับใจได้แม้กระทั่งเวทีปราศรัยใหญ่ก่อนการเลือกตั้งเวทีวงกลมท่ามกลางคนดูไม่ใช่เรื่องง่ายมันแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดหลายๆอย่างการจัดการอาจจะยากแต่ถ้าจัดการดีมันจะทำงานได้ดีเวทีไม่มีด้านหลังให้แอบอะไรได้และถ้าไม่ต้องแอบทำอะไรก็จะได้อยู่ท่ามกลางผู้คนอย่างอบอุ่นและจริงใจคนที่ขึ้นเวทีปราศรัยจะถูกห้อมล้อมรอบด้านทำอะไรจะถูกจับตามองแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ปราศรัยทำได้ดีจะส่งผลไปหาคนรอบๆได้อย่างง่ายดายเวทีอาจไม่ได้ส่งผลต่อคะแนนเสียงเท่าไหร่แต่อย่างน้อยการได้เห็นพรรคที่เชียร์อยู่บนพื้นที่ราบเรียบจริงใจอยู่ท่ามกลางผู้คนก็ทำให้รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่จะไปกาพรรคนี้พูดมาตั้งนานไม่มีอะไรอยากจะบอกว่าแค่ชอบชื่นชมในความเฉียบแหลมความจริงใจถึงเวทีจะไม่สวยไม่ฉลาดแต่ผมเลือกพรรคนี้อยู่ดีแต่นี่เวทีสวยก็เลยมาเชียร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแรงเวทีก้าวไกลคนเต็มยิ่งกว่าที่สนามฟุตบอลข้างนอกก็คนเยอะมากผู้คนมากมายเดินทางมาเพราะความหวังจริงๆเหมือนที่เดินทางกันมาในวันนี้เพราะเราเชื่อมั่นในก้าวไกลและคุณพิธากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมในขณะที่ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ได้โพสต์ว่าก้าวไกลมีคนฟังปราศรัยล้นสนามกีฬานั่งดูกับพื้นปราศรัยกลางแจ้งก็ไม่ถอยขณะที่ผู้ชมทาง Facebook YouTube รวมกันเมื่อเวลา 20:24 น.อยู่ที่ 180,000 คนในขณะที่เมื่อช่วงแต่ละช่วงมีผู้ดูไม่เท่ากันนะครับในช่วงหนึ่งมีคนดูก้าวไกล 100,000 กว่าเพื่อไทย 30,000 กว่ารวมไทยสร้างชาติ 1,000 กว่านั่นเฉพาะ YouTube เก็บไว้เป็นความทรงจำก็แล้วกันคนในฮอประมาณ 50,000 ใน YouTube 103,000 Facebook 47,000 TikTok 25,000 เข้าคูหากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนับว่าเป็นการปราศรัยใหญ่ที่มีคนดูเห็นพร้อมๆกันร่วม 400,000 คนและเป็นการหาเสียงส่งท้ายของพรรคก้าวไกลหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชาวส้มแห่ให้กำลังใจอย่างล้นหลามจริงๆไปชมภาพเหตุการณ์กันครับไม่มีคำพูดไหนที่จะบอกได้ว่า
จะเลือกมาปิดแคมเปญกับครับคิดมาหาพี่น้องที่ปิ่นเกล้าแย่แน่นอนฟังลึกผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณกันหัวกันแดนธรรมชาติและเมื่อวานนี้วันที่13พฤษภาคมคลิปสุดท้ายที่พรรคก้าวไกลได้ปล่อยออกมาจากแพลตฟอร์มของพรรคก้าวไกลปล่อยออกมาช่วงบ่ายของวันที่13พฤษภาคมเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องราวของพรรคก้าวไกลและช่วงโค้งสุดท้ายในการตัดสินใจเป็นการรวบรวมคำปราศัยตัดเป็นช่วงๆของผู้ปราศัยของพรรคไปชมกันครับประมาณ7นาทีย้ำเป็นคลิปที่ออกมาก่อนถึงเส้นตายที่กก.กำหนดเวลา 18:00 น.นะครับปู่แอดจนต.อยู่ในต่างประเทศนอกราชอาณาจักรไทยขอเอามานำเสนเหมือนหวานกล้าท่ามกลางความมืดมิดของฤดูหนาวการทำงานแบบนี้เราไม่มีวันรู้ได้หรอกค่ะว่าข้อความที่เราส่งออกไปสิ่งที่เราทำลงไปเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านออกไปมันจะออกดอกออกผลหรือเปล่าแต่ทุกท่านคะทันทีที่การเลือกตั้งเดินทางมาถึงอยู่ดีๆปรากฏการณ์ที่แสนมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นค่ะเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้ตลอด5ปีที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็เบ่งบานพร้อมกันค่ะวินาทีที่ท่านใส่ซองผ้าป่าก้าวไกลวินาทีที่ท่านขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมป้ายหาเสียงให้กับผู้สมัครวินาทีที่ท่านถ่ายคลิป TikTok เพื่อรณรงค์นโยบายให้กับเราวินาทีที่ท่านเดินทางฝ่าแดดฝ่าฝนมาฟังปราศรัยท่านทำด้วยความรู้สึกแบบไหนเราไม่เชื่อว่านี่คือการทำเพราะว่ารักพิธาไม่ใช่แม้แต่การทำเพราะว่ารักพรรคก้าวไกลเรามีความหวังเรามีความหวังขอบคุณค่ะทุกๆการกระทำที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าทุกคนตระหนักค่ะพลังเล็กๆหนึ่งการกระทำของพวกเรานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนด้วยน้ำทุกขวดมาลัยทุกพวงแกงทุกถุงส้มทุกลูกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้ถูกเขียนขึ้นแล้วว่าพรรคของมวลชนพรรคของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในวันนี้ค่ะการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เชิงปริมาณแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมันทำให้คนที่ครั้งหนึ่งเคยใส่เสื้อแดงแล้วถอดเสื้อแดงไปแล้วกล้าหยิบเสื้อแดงกลับมาใส่ใหม่ด้วยความภาคภูมิใจมันทำให้ประตูแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆถูกเปิดออกมันเป็นการยกระดับความต้องการทางการเมืองไปสู่จุดที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าเป็นไปได้ในสังคมไทยสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วฝากถึงผู้มีอำนาจถ้าวันนี้คุณยังคิดจะตั้งกำแพงเพื่อขวางความเปลี่ยนแปลงขวางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจุดจบของกำแพงมันจะเป็นยังไงโจทย์การเมืองไทยวันนี้มันได้ย้ายมันได้เปลี่ยนจากเมื่อ30ปีที่แล้วมาเป็นโจทย์ใหม่ตกลงแล้วอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใครนี่คือโจทย์แห่งยุคสมัยมนุษย์แตกต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์มีสมองมีความคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองไปให้ไกลกว่าเดิมไปให้ดีกว่าเดิม
มนุษย์อยากจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมดังนั้นทุกวงเวียนทุกวัฏจักรของการต่อสู้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าอยู่เสมอและความก้าวหน้าที่เราร่วมกันต่อสู้มาตั้งแต่2475ผ่านปี1619-3553มาถึง63จนมาถึงวันนี้ดอกผลของการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นแล้วครับการเสียเลือดเนื้อการต่อสู้ของนักสู้รุ่นที่ผ่านมาตกทอดมรดกการต่อสู้คือการสะสมชัยชนะเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นเราทำให้สำเร็จในรุ่นของเราให้มันจบในรุ่นของเราเอาไหมให้มันจบในรุ่นของเราดีไหมแม้นว่าดิฉันจะรักศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างสุดหัวใจแม้นว่าดิฉันจะศรัทธาชัยธวัฒน์ตุลาธนอย่างเต็มหัวใจรวมทั้งเพื่อนสสด้วยกันด้วยแต่ดิฉันจะสัญญาว่าดิฉันจะตรวจสอบพวกเขาค่ะขอเสียงต้อนรับพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วและพวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีความฝันเหมือนๆกันความฝันของเราที่มารวมกันมันเรียบง่ายเราก็ต้องการการกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นในประเทศของเราให้คนที่เกิดในจังหวัดนั้นแก้ไขปัญหาของจังหวัดนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองตอนที่ผมลงพื้นที่ก็มีเด็กวิ่งมาหาผมบอกว่าเขายังมีความฝันอยากจะอยู่ในประเทศนี้อยู่ไม่อยากจะย้ายประเทศไปไหนยกเลิกเกณฑ์ทหารให้เขาหน่อยได้ไหมลมมันมาเรื่อยๆสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆคุณจะสร้างกำแพงหรือคุณจะสร้างกังหันลมร่วมมือกันในการวางอิฐก้อนแรกลงใจกลางประเทศไทยเรามาเริ่มต้นกันด้วยรัฐสวัสดิการเรามาสร้างงานซ่อมประเทศด้วยกันเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปปักลงใจกลางโลกผมพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านและผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่านไม่ว่าคุณจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะมาจากภูมิภาคไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่คุณสามารถฝากความฝันและความหวังไว้กับผมได้14พฤษภาได้เวลาประชาชนฝันใหญ่กาก้าวไกลพาประเทศไทยไปด้วยกันจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันครับขอบคุณมากครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายขณะที่ได้ยินคลิปนี้เริ่มต้นคงเป็นช่วงเวลาเช้ามืดของวันที่14พฤษภาคมอีกไม่กี่ชั่วโมง
็จะเปิดหีบหย่อนบัตรเลือกตั้งพวกเราหลายคนคงไปลงคะแนนเสียงและอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังเวลา 17:00 น.หีบบัตรเลือกตั้งก็จะปิดจะเริ่มมีการนับคะแนนอย่างช้าไม่เกิน 23:00 น.ของเวลาประเทศไทยก็คงจะรู้ผลแพ้ชนะว่าใครจะได้เป็นส.ส.ใครไม่ได้เป็นส.ส.พรรคไหนคะแนนนำถึงที่สุดก็ถือว่าแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งจบสิ้นลงแต่การต่อสู้ของประชาชนยังไม่จบไม่ว่าผลแพ้ชนะพรรคก้าวไกลได้กี่ที่นั่งพรรคเพื่อไทยได้กี่ที่นั่งพรรคไทยสร้างไทยได้กี่ที่นั่งยังไม่สำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนจำนวนของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศจะมีผลสำคัญเป็นอย่างยิ่งและอีกประเด็นหนึ่งจำนวนของคนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคที่มีนโยบายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการไม่ว่าเป็นเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมรสเท่าเทียมสุราเสรีและอีกหลายๆเรื่องนโยบายสังคมใหม่ๆสังคมก้าวหน้าเหล่านี้ได้ถูกปักธงลงในสังคมไทยเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยความคิดใหม่ๆที่ทำให้สังคมก้าวหน้าได้ถูกปักธงแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในวันนี้ในค่ำคืนนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือมันถูกปักลงในสังคมอย่างชัดเจนก่อนหน้ากำก่อเกิดพรรคอนาคตใหม่ไม่มีใครคาดคิดว่าพรรคที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่กี่เดือนจะสามารถมีที่นั่งในสภาเกิน20คนแล้วคนหลาย10ล้านคนก็แห่มาเลือกจนได้ที่นั่งต่อๆถึง80กว่าที่นั่งหากไม่ถูกโกงไปก็จะเป็นพรรคขนาดใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อถูกโกงซ้ำยังถูกกลั่นแกล้งประหัตประหารด้วยนิติสงครามการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือประหัตประหารก็ถูกลดขนาดลงเหลือ50กว่าที่นั่งแต่นั่นแหละพรรคการเมืองชื่อพรรคไม่ให้สำคัญแต่ขบวนการของผู้คนที่มาขีดเส้นทางเดินร่วมกันชูอุดมการณ์ร่วมกันนั่นคือสิ่งสำคัญและพรรคก้าวไกลก็เติบใหญ่ขณะที่อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ก็ไปทำคณะก้าวหน้าไปเดินในเส้นทางการสร้างต้นแบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นหลายที่กลายเป็นการแตกแขนงออกไปสู่ชนบทวันนี้ไม่ว่าผลการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลจะได้กี่ที่นั่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือก้าวไกลได้ปักธงให้คนทั่วประเทศรู้จักพรรคก้าวไกลรู้จักนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตรู้จักคำถามต่อคำว่ารัฐสวัสดิการสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ในค่ำคืนนี้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะขยับขยายแนวคิดให้มากขึ้นและมากขึ้นต่อไปในอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนรักทั้งหลายการเมืองไม่ได้แช่ชนะการเลือกตั้งแต่การเมืองเป็นการวางรากฐานหลักการที่ถูกต้องให้กับอนุชนคนรุ่นหลังให้สำหรับสังคมไทยต่อไปการปักธงทางความคิดมีความสำคัญมากที่สุดเพราะการปักธงทางความคิดทำให้สังคมขยับก้าวหน้าต่อไปสะสมชัยชนะทีละขั้นทีละตอนสังคมไทยยังอยู่ภายใต้ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ที่มีขุนศึกทุนผูกขาดทุนสามานจับมือกันร่วมกับนักการเมืองซุ้มบ้านใหญ่ที่ไม่มีกระแสไม่มีใครต้องการให้เป็นผู้แทนแต่ถึงเวลาได้เป็นผู้แทนด้วยกระสุนในสองสามวันที่ผ่านมาไม่มีใครปฏิเสธได้สังคมไทยยังเป็นแบบนี้แต่นั่นแหละคนที่ยังรับเงินจากผู้สมัครส.ส.สีเทาทั้งหลายที่ใช้เงินผิดกฎหมายมาหาเสียงจำนวนก็จะลดร้อยถอยลง
คนที่ยังมีอยู่ในระบบไดโนเสาร์ความคิดแบบที่เรียกว่าล้าหลังสุดโต่งก็จะค่อยๆหมดไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไป New Voter อีก4ล้านคนก็จะเติมเข้ามาเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดความคิดใหม่การเมืองใหม่จะไล่พัดให้การเมืองเก่าค่อยๆหายไปพังทลายไปเราต้องช่วยกันนำพาความคิดแบบใหม่อุดมการณ์สังคมแบบใหม่ให้ก้าวไปข้างหน้าปู่แอจนตอพูดตามตรงว่าไม่ได้คาดหวังว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนได้ในชั่วพริบตาเพราะเรายังต้องสู้กับองค์คาพยพของอำนาจเก่าอีกมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระกรรมการต่างๆไหนจะกองทัพไหนจะศาลรัฐธรรมนูญไหนจะศาลยุติธรรมทั้งหมดนี้เป็นองค์คาพยพที่ฝ่ายศักดินาสวามิภักดิ์ระบอบไดโนเสาร์โบราณได้วางหลักปักฐานหลัง2489-2490มาเรื่อยๆหลังพวกเขาพ่ายแพ้ใน2475ที่ถูกทหารสมัยใหม่หัวก้าวหน้าปฏิวัติพวกเขายอมพ่ายแพ้ชั่วคราวแค่14ปีหลังเสียงปืนเมื่อวันที่9มิถุนา2489เกิดขึ้นปืนนัดเดียวทำลายทั้งคนที่มีความคิดก้าวหน้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์ไปสู่ระบอบประธานาธิบดีต้องตายไปซ้ำยังกำจัดคู่แข่งทางการเมืองแกนนำของคณะราษฎรอย่างปรีดีพนมยงค์ถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยการให้คนไปตะโกนว่าปรีดีฆ่านายหลวงของพรรคการเมืองเก่าแก่ที่วันนี้กลายเป็นพรรคแมลงสาบแล้วหลังจากนั้นการกำจัดกวาดล้างผู้แทนราษฎรคนที่เคยเป็นส.ส.คนที่เป็นรัฐมนตรีหลายสมัยถูกฆ่ากลางเมืองหลวงเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีจับมือใครดมได้ว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีเหล่านั้นจากสายธารการต่อสู้เมื่อฝ่ายนิยมเจ้าฝ่ายระบอบไดโนเสาร์เอาอำนาจคืนไปเขาก็สถาปนาทั้งทหารฝ่ายเจ้าทั้งอำนาจศาลทั้งเอเล็กโทรแคปจนมากระทั่งการสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเขาหลังการปฏิวัติ2549ล้มเหลวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560เกิดจากการปฏิวัติครั้งที่2ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำหลังจากปฏิวัติเสียของของสนธิบุญรักกรินในรัฐธรรมนูญนี้ได้ผูกเงื่อนหลายเงื่อนเอาไว้มากมายเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ย่ำแย่ที่สุดเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายประชาธิปไตยมากที่สุดการเลือกตั้งวันนี้ที่เกิดขึ้นจะเป็นการปลดล็อกแรกที่จะต้องร่วมกันผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ประชาธิปไตยหลังจากถูกแช่แข็งเอาไว้อย่างน้อยที่สุดก็9ปีในยุคของประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันไม่ได้สำเร็จในวันเดียวมันยังมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆมากมายถึงแม้ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะชนะในสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อไปรวมกับวุฒิสภาที่เป็นตัวแทนอำนาจเก่า250คนก็คงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไหนจะเรื่องของการยุบพรรคการตัดติดทางการเมืองที่จะต้องตามมายังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเราต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นปู่แอดจนตออยากจะให้กำลังใจทุกคนที่ร่วมสู้ว่าเราจบในสมรภูมิการเลือกตั้งแต่การต่อสู้ในสมรภูมิอื่นจากนี้ไปก็ยังไม่จบสมรภูมิข่าวสารยังคงต้องสู้กันต่อไปสมรภูมิวัฒนธรรมยังต้องสู้กันต่อไปสมรภูมิกฎหมายก็ยังต้องสู้กันต่อไปมีคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเองเสรีภาพของตนเอง
ถูกจับกุมคุมขังมากมายหลายคนต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นคนผิดทั้งที่เขาไม่ได้ผิดเพียงเพราะต้องการออกมาข้างนอกการใช้นิติสงครามไม่ว่าจะเป็นกับประชาชนกับพรรคการเมืองก็ยังคงดำรงอยู่อำนาจเก่ายังแฝงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมยังไม่ต้องพูดถึงความเสี่ยงจะเกิดการรัฐประหารในอนาคตเพราะฉะนั้นพวกเรายังต้องร่วมสู้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสู้ร่วมกันขยายแนวคิดในสมรภูมิการเลือกตั้งแต่เรายังต้องทำงานหนักกันต่อไปเพื่อผลักดันสังคมไทยให้ก้าวหน้าแล้ววันนี้ก็ต้องจับตาดูพรรคการเมืองที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยบางพรรคว่าจะมีจุดยืนอย่างไรจะรักษาจุดยืนประชาธิปไตยไว้แค่ไหนวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่จากนี้ขอให้เราประคับประคองช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่วางรากฐานเป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริงพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของไม่มีการสืบทอดอำนาจด้วยวงตระกูลพรรคการเมืองที่ไม่มีนายทุนหนุนหลังพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนโปรดช่วยกันสนับสนุนช่วยการโอบอุ้มและดูแลพวกเขาวันนี้เป็นวันแรกที่จะพูดหลังจากจบสิ้นสมรภูมิเลือกตั้งเพราะขณะที่พูดนี้หีบบัตรเลือกตั้งยังไม่เปิดแต่วันนี้เราก็จะไม่รู้ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรขอให้กำลังใจทุกคนและขอขอบคุณด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนาตอและสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบใครพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นตาคุณคื
ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ